ดีครับผมนายโอ๊กสมิธผมอริสโตเติ้ลจะมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงวันนี้ครับคุณรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงไทยวันนี้ค่านิยมของผู้หญิงไทยมันขึ้นอยู่กับอะไรแน่นอนครับว่าคำตอบก็คือเกาหลีบีเบจากเราชายนี้วันนี้นะครับเราจะมาสนทนาในประเด็นนี้กันในรายการของเราผู้หญิงวันนี้ครับครับอย่างที่เราได้เกริ่นนำไปในช่วงแรกของรายการว่าค่านิยมของผู้หญิงไทยมันขึ้นอยู่กับเกาหลีทำไมต้องเป็นเกาหลีครับคุณอริสโตเติ้ลนั่นน่ะสิครับอะไรก็เกาหลีนักร้องก็เกาหลีดาราเกาหลีนางเกาหลีถ้าเกิดจะให้เลือกระหว่างคอนเสิร์ตไทยกับคอนเสิร์ตเกาหลีผู้หญิงก็มักจะเลือกเกาหลีเพราะเหตุใดล่ะครับคุณคิดว่ายังไงน่าสิครับผมคิดว่าถ้าเราคุยกับสองคนมันคงจะอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราขอเชิญแขกรับเชิญเชิญพิเศษทั้ง3ท่านของเราเลยครับครับพบกับรายการของเราผู้หญิงวันนี้ครับในช่วงที่2ของเรานะครับเป็นช่วงของแขกรับเชิญพิเศษนะครับในวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญของทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกครับคุณสราพงษ์นะครับแชมป์มารุกแห่งซอย2นะครับท่านที่2ครับสวัสดีครับชาวจากวง ROJ มีตาระดับเทพโคตรเทพเลยและท่านที่3สวัสดีครับติ้งฟรีลันนักวิ่งแข่ง2เมตรระดับซอยครับแล้วครับคุณคิดว่าคุณสระพงครับคุณคิดว่าวงดนตรีเกาหลีในเคป๊อปเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมถึงคุณชายนิยมก็ผู้หญิงส่วนใหญ่นะชอบผู้ชายที่หน้าตาครับก็หน้าตาดีก็ชอบว่าหน้าตาครับประมาณนั้นก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนชอบไหมไม่ว่ากันนะครับแล้วคุณชามครับเพราะว่ามันก็คงใช้หน้าตาเหมือนที่คุณสระพงษ์พูดนะครับแต่ว่าผมขอเสริมในเรื่องดนตรีครับเพราะว่าในดนตรีดนตรีของเกาหลีครับมันจะมีส่วนใหญ่มีแค่เสียงร้องครับแล้วก็มีเสียงกลองบีทนิดหน่อยแต่อันนี้เราความสามารถด้านการเล่นดนตรีมันแทบจะไม่มีเลยไม่มีกีตาร์ไม่มีสู้คนไทยหรือพวกพี่เล่นเป็นพวกพี่โชว์ความสามารถในการเต้นมากกว่าชอบงั้นมากกว่าเกาหลีโชว์ในการเต้นแล้วคุณติ๋มนะครับก็อย่างที่คุณสระพงษ์กับคุณทามว่านะครับก็เกาหลีครับจะได้วิธีการเต้นนะครับไม่เล่นแบบไม่เล่นเสียงร้องนะครับก็แล้วแต่ผู้หญิงนะครับแต่ส่วนมากก็มันไม่ค่อยดีครับออกมาก็อ๋อครับแล้วทำไมพวกคุณถึงคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จึงชอบเกาหลีครับคุณสระพงษ์ครับก็อาจจะเป็นที่หน้าตาเพราะว่าร้องแสดงจะเป็นบอยแบนด์หน้าตาดีๆครับร้องสนสระผมใช่ไหมผมแน่นะครับแต่สู้ผมไม่ได้เพราะมันโคตรชอบนักคุณถามเหรอเออแค่นั้นแหละขายมันขายหน้าตาอย่างเดียวเลยผู้หญิงก็ชอบมันหน้าตาเพราะทำศัลยกรรมมาครับรู้จักผมเคยไปดูนะในโลกในอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วบางคนนะดาราเกาหลีบางคนตอนนี้หล่ออย่างเท่ครับพอไปดูสมัยก่อนน่าเป็นเลยโอ้จริงเหรอครับจริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับจริงครับดูเลยครับอ๋อครับแล้วคุณติ๋มนะครับก็คือว่าอย่างเดี๋ยวให้คุณสระพงษ์กับคุณทามว่าเขาก็เป็นขายหน้าตาผู้หญิงไม่ชอบอยากให้แบบมารักในไทยบ้างแล้วคุณคิดว่ามันระหว่างเกาหลีกับของไทยคุณว่ายังไงดีกันกว่ากันครับคุณสระพงษ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นของคนไทยมากกว่าคนไทยก็คนฝีมีฝีมือส่วนใหญ่ที่ดังๆไปต่างประเทศก็มีเยอะนะครับเช่นเพียงคันหูยอดวิวมากกว่านั่นคือความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมครับครับผมคุณคิดว่าจะคันหูกับจัสตินบีเบอร์นี่ใครสุดยอดคันหูออกมาครั้งเดียวดังทั้งประเทศเลยบีเบอร์แล้วคุณถามนะครับมันแตกต่างกับเพลงไทยคุณถามนี่คือแตกต่างจากเพลงไทยไงใช่ไหมครับก็คือว่าคุณคิดว่ามันดีกว่าหรือมันแย่กว่าอย่างไรครับด้านนี้ผมคงใช้คำตอบไม่ได้แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่า
ผมไม่ขอเปรียบเทียบว่ามันเป็นติดเพลงไทยหรือว่าอะไรผมมันด้านดนตรีครับผมเป็นอาร์ติสต้องมีด้านดนตรีซึ่งเพลงเกาหลีพวกนี้มันไม่มีมันมีแบบบีทนิดหน่อยไอ้แค่เต้นมันไม่มีความสามารถเฉพาะตัวอย่างที่ผมบอกเป็นในคำถามแรกมันมีแต่เต้นเต้นยากครับชามันกากมากที่ทางพูดนะครับก็เขาขายหน้าตาแล้วก็อาจจะสู้เผลอๆก็อาจจะเย็นครับแต่เย็นอุตส่าห์เสียทีเยอะมันก็ไม่มีมันก็แค่ดักแห่งประเทศแล้วแบบได้รับอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยไทยก็แบบนักดนตรีไทยก็ยังได้แบบตามประเทศครับแบบที่เป็นมาเลยครับที่เขาจะดีกว่าอ๋อครับมีความหลากหลายมากกว่าใช่ไหมครับหลากหลายเขาดีก็ซ้ำๆไปซ้ำมาอย่างและคุณคิดว่ายังไงกับเพลงชาติตะวันตกครับเพลงชาติตะวันตกกับเกาหลีแบบไหนครับมีหลายแบบครับตะวันตกแบบว่าพวกป๊อปหรือพวกร็อกเพลงที่เป็นแบบ Justin Bieber มันก็เหมือนกันแหละครับแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่ความหลากหลายเสียงร้องกับภาษาที่ใช้อ๋อครับได้รับเชิญแขกรับเชิญมาในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละท่านนั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันถึงกระนั้นก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่แต่ละคนนั้นก็มีเหตุผลของตัวเองนี่สำคัญนะครับอย่าลืมว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรพึงอนุรักษ์ไว้นะครับเอาละครับก็ได้เวลามาขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณยัตราศีรีสอร์ทเอยุทธชาคุณกล้าเสื้อผ้าพิธีกรจากร้าน Thank you และสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดทีมช่างแต่งหน้าจะทำเล็บดูและสุดท้ายจริงๆแล้วทีมงานถ่ายทำจากบริษัทเฟยฮิมาลัยและสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราได้หมดลงแล้วพบกันได้ในวันหน้าในรายการผู้หญิงวันนี้สวัสดีครับ ท่านแรกทามเอาจริงครับท่านที่สองติ๊กฟีสวัสดีครับพบกับรายการของเราช่วงสองรายการผู้หญิงวันนี้โอ้ยน้ำตาวะผู้หญิงวันนี้ครับในวันนี้นะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราสามคนครับท่านแรกคุณสระผมครับแอมมาโรสแองเจิลส่ง